เรื่องมันมีอยู่ว่ายังไงเล่ามาเมื่อวานเราไปซื้อวัตถุดิบมาเตรียมทําด้วยกันอือแล้วคราวนี้เฮ้ยคือไปแอบช้อปด้วยกันเหรออ้าวแล้วคราวนี้มันต้องใช้พริกด้วยกันไงอ่าฮะผมก็เลยบอกหยินว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอใช้ด้วยนะพริกถุงนึงแบบซื้อมาถุงใหญ่นะแล้วพอมันไลฟ์เสร็จเมื่อวานมันต่อมามันเอากลับบ้านเฮ้ยแล้วผมเพิ่งมาผมเพิ่งรู้ว่ามันไม่มีพริกหรือว่าเขาอยากให้ไปไลฟ์ที่นู่นหรือเปล่าบ้านเขายังไงไม่เป็นไรบ้านเขาใกล้เหลือเกินมันเอาพริกผมไปแล้วผมจะใช้อะไรตอนเนี้ยไม่มีอะไรใช้นะผมไม่มีพริกใช้ก็จะเป็นกะเพราไก่แบบอนามัยแล้วกันทุกคนบอกว่ายินเอาพริกเมื่อคืนยินอ่ะมีอะไรอยากฝากบอกยินหน่อยมันเล่นผมหนักจริงๆคือมันคิดได้ไงเอาพริกถุงใหญ่กลับไปอ่ะแล้วผมจะใช้อะไรแล้วเอาพริกกลับไปทำไมฮะเอากลับไปทำไมหนูไม่ได้คุยวิดีโอคอลกับยินอันนี้หนูคุยอยู่กับแฟนๆใช่มันอร่อยถูกใจแฟนกว่ามันกลัวผมชนะจริงเหรอกลัวผมชนะมันเลยขโมยพริกไปนั่นทวงคืนพริกทวงคืนพริกให้พี่วอหน่อยไม่เล่นซีรีส์เลยเหรองอนเลยเหรอแค่ขโมยพริกคืองอนเลยเหรอหาคนใหม่เนี่ยถ้าเป็นกระทะผมมันจะไม่ติดแต่ว่าหยินมันไปทำอะไรหยินเขาสงสารอยู่นะเรื่องสงสารน้องนั้นกระเทียมนะครับแต่เราไม่มีพริกไงเพราะหยินมันเอาไปเพราะอะไรนะหยินมันเอาไปมันจะไม่เล่นกับมันเขาบอกว่าจะได้กินไหมพี่โบถ้าคุณเมนูนี้แพ้ยินคือแบบคุณอายนะเมื่อวานเขาทำยำปฐมให้พี่กินนะพี่กินเพราะมันเอาพริกผงไปอ้าวเหรอมันขโมยพริกผงทุกคนต้องไปเม้นนะฮะไปเม้นหายินทวงคืนพริกให้เราแพ้อย่างนั้นเอาพริกขโมยพริกไปเลยเพื่อจะแม้เหตุผลของการเอากินกลับบ้านแค่นี้จะเอาหมูที่เหลือกลับบ้านไปเขาบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องซีรีส์แล้วฮะเป็นกลลักติกสวนเป็นการแบบผิดการเพาะพริกใช่ผิดการเพาะพริกสุดท้ายแล้วก็คือเอาพริกมาคืนเหมือนกับเอาได้เกียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าตามันอาจจะไม่สวยครับเพราะว่ามันไม่มีพริกแต่ถ้าหน้าตาคนทำอะครับขอบคุณที่ชมนะครับแต่พริกทำไมพริกที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแต่ทำไมมีโดนสกัดดาวรุ่งเข้าใจเลยทุกคนต้องสงสารน้องมาร์กแล้วครับเดี๋ยวรอทั้งในซีรีส์ทั้งชีวิตจริงโดนแกล้งตลอดเลยคุณเข้าใจไหมหยินยังไงหมูก็เอาไปได้เอาอะไรไปได้แต่เอาอะไรไปพี่เข้าไปทำไมขาดใช่ไหมไม่ใช่ขาดรสชาติคือขาดความอาเผ็ดอีกแล้วยังไงพูดถึงเผ็ดเรื่องพริกมันต้องมาใครจะรับผิดชอบเอออ่ะมันมียำที่หยิบมันทำเหลือไหมเดี๋ยวผมจะหักเอาพริกมาแล้วเป็นยังไงนี่นะครับเป็นยำที่เหลือจากมันแล้วผมต้องเอาพริกเนี่ยคุณจะดูแกงสงสารมากก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะรสชาติใช่ว่าให้มันพอเผ็ดๆก็ได้ขอ3คำกับรอบนี้ให้เมื่อกี้คำที่หนึ่งอ่ะไม่หมายถึงว่า3คำคือให้พูดมันไม่เผ็ดครับอ่ะเพราะมันไม่มีพริกไงอ่ะอันนี้คือย้ำตลอดนะฮะแต่จริงยังไม่หมดไม่ใช่หรอใช่มั้ยทุกคนผมซื้อไก่แต่อะไรหมดพริกครับไม่เล่นด้วยนะไม่เล่นกับยีแต่คุณยังต้องเจอเขานะฮะคุณจะต้องจูงพริกกับเขาอีกนะถ้าสมมุติให้คะแนนตัวเองอ่ะครั้งนี้ให้7เลยเพราะไม่มีพริกอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งมันไม่มีพริกเอากลับไปทำไมอยากรู้เอากลับไปทำไมเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปทำอะไรพริกอ่ะฮะ
หรือว่าเขาเป็นแผนหรือเปล่าขนไปหมดเลยนะไม่ทันแล้วเอาพริกมาก็ยินเอ้ยไม่บอกกันเลยทุกคนมันอร่อยจริงๆนะผมบอกเลยว่าผมอ่ะทำกะเพราอร่อยจริงๆจะมันไม่มีพริกไงบ้าเลยอ่ะแค่ตัวกันหน่อยไม่ผมถามคุณเอาพริกผมไปทำไมอ่ะเมื่อวานบอกกันแล้วใช่ไหมว่าจะขอใช้ด้วยอยู่แล้วเอากลับไปทำไมรีบไงรีบไปหมดแล้วคุณดูกะเพราผมมันไม่มีพริกเลยมันเป็นกะเพราเด็กอนุบาลน่ะคุณเข้าใจไหมมันเป็นเมนูที่ใครๆก็กินได้ไงกินคลีนเพราะว่าช่วงนี้พี่หญิงกินคลีนก็เลยต้องกินคลีนพูดกับแฟนๆหน่อยพี่บอกเขาเลือกไทป์อาหารที่ทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงได้นะครับไก่เป็นเมนูที่เซฟที่สุดดังนั้นมันก็จะผมก็เลยเคสที่ว่าคนจะกินเผ็ดไม่ได้เนี่ยก็เลยดักเคสตัดพริกออกเออบางคนก็เป็นแบบเอ็นดูพี่จนรู้สึกแบบว่าเอาว่าต้องลองกินพริกแล้วแบบเกิดการแพ้พริกแล้วเขาต้องเข้าโรงพยาบาลก็ลำบากปะเออเป็นห่วงพี่เป็นห่วงพี่เลยใช่เขาเป็นห่วงเห็นปะแฟนแบบอยากให้ใส่เพจแต่แบบตัวน้องเขาเป็นห่วงพี่ไงประเด็นพี่ก็เลยหยบหยุดดิบรวมๆกันไปอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้ลองมาชิมฝีมือพี่โอเด็ดมากไม่คุณน่ะเอาพริกไปทำอะไรจะกลับไปทำเอากลับไปมีตำนานมันมีตำนานจริงนะใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตำนานรู้กันสองคนอีกแล้วจริงอ่ะโอเคบ๊ายบายหินด้วยบ๊ายบายหยิบบ๊ายบายหน่อยฮะได้ครับทุกคนช่วยกำลังใจให้ผมสอบได้ด้วยนะโอเคหยิบบ๊ายบายจ้าไปแล้วนะครับพ่อวีเขาเป็นห่วงคือคุณหญิงเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงนะครับหลายคนกินเผ็ดไม่ได้แล้วอยากลองกินแล้วเอาไปทําตามครับอาจจะเผ็ดจนเข้าโรงพยาบาลได้ครับเขาเป็นห่วงว่าถ้าผมทําเมนูที่มันมีพริกนะครับฟังขึ้นมั้ยครับทุกคน